สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่2มีนาคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 14:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังเรือนจำกลางคลองไผ่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์แก่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมาผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาและผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครพนมพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานาผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารพยาบาลทรงเปิดมุมสุขภาพราชทานปันสุขแล้วทอดพระเนตรการสาธิตการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยด้วยวิธีเทเลเมดิซินหรือระบบการแพทย์ทางไกลคือการนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องทันตกรรมและการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคผ่านกล้องวงจรปิดที่อาคารเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วยพระราชทานถุงสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ต้องขังชายป่วยจำนวน6รายแก่ผู้ต้องขังชราและพิการจำนวน15รายจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตของอสรจในการช่วยเหลือผู้ต้องขังพยายามฆ่าตัวตายโดยการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังซึ่งทางเรือนจำร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนเพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้หลังจากพ้นโทษออกไปทั้งนี้โครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เกิดขึ้นจากพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทั้งสองพระองค์ใส่พระราชหฤทัยในทุกสุขของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันโดยทรงพระราชดำริว่าแม้ว่าผู้ต้องขังเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมายบ้านเมืองและต้องโทษรับโทษในเรือนจำแต่บุคคลเหล่านี้ก็เป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งกิจกรรมในโครงการมีหลายกิจกรรมอาทิการพระราชทานเครื่องมือแพทย์การเพิ่มศักยภาพของผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเป็นอสรจซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขังเป็นอสรจจำนวน 1,422 คนเพิ่มจากเดิมจำนวน859คนนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเรือนจำให้ถูกสุขลักษณะการให้ความรู้กับผู้ต้องขังทุกคนในการป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆสำหรับเรือนจำกลางคลองไผ่ควบคุมผู้ต้องขังชายปัจจุบันมีจำนวน 4,620 คนในจำนวนนั้นเป็นผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคเรื้อรัง97คนเวลา 16:59 เสด็จไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานาอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางคลองไผ่โอกาสนี้ทรงเปิดโซนปันสุขซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลได้จัดแบ่งไว้ดูแลควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่ไม่สามารถรักษาในเรือนจำได้และต้องส่งออกมารักษาที่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลปากช่องนานามีโซนปันสุขอยู่2แห่งคือตึกอายุรกรรมและตึกศัลยกรรมรวมทั้งสิ้น4เตียงโดยในปี2560ถึงปี2562มีผู้ต้องขังป่วยเข้ามารับบริการรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน293คนทั้งนี้การมีโซนปันสุขจะช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่และลดการถูกตีตราจากสังคมกรณีนำโซ่ตรวนพันธนาการให้ผู้ต้องขังและในช่วงที่ไม่มีผู้ต้องขังมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่มีประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เตียงปันสุขก็สามารถใช้เตียงปันสุขได้เช่นเดียวกัน
ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่สนับสนุนให้มีการแบ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลที่สามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สำหรับการดูแลผู้ต้องขังที่ไม่สามารถรักษาตัวในเรือนจำได้โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องเทเลเมดิซีนซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาโรคทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการสาธิตการให้คำปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์พยาบาลในเรือนจำและผู้ต้องขังป่วยจิตเวชซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตในเรือนจำผ่านระบบการแพทย์ทางไกลเป็นการลดภาระทั้งของเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้ต้องขังป่วยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลโดยในระบบจะมีข้อมูลประวัติผู้ป่วยอาการที่เป็นยาที่เคยใช้และอื่นๆได้พูดคุยกับจิตแพทย์ได้รับคำปรึกษาการสั่งจ่ายยาและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นต้นทั้งนี้การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในกิจกรรมต่างๆก็เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:16 น.ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จพระอริยวงศากตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาและสดับประกรณ์ทั้งพระสงฆ์และบรรพชิตจีนนิกายในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และอุทิศถวายเนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันประสูติพร้อมทั้งเชิญฉัตรตาดเหลือง5ชั้นพระราชทานขึ้นกลางกั้นถวายพระรูปที่คูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและเชิญพระอัฐิเข้าปฏิสถานณหอพระนาควัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญฉัตรตาดเหลือง5ชั้นพระราชทานขึ้นกางกั้นถวายพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าด้วยในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาพระราชทานผ่านพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะพระรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ที่ตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีโดยเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรุ่นที่4และเป็นพระราชอุปัชฌาย์จารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวชโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆนานาประการที่เป็นคุณูปการต่อประเทศไทยและทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอาทิทรงบรรยายธรรมในวันธรรมสวนะแก่พุทธศาสนิกชนเป็นประจำและทรงพระนิพนธ์หนังสือและบทความต่างๆเพื่อสอนพระพุทธศาสนาในระดับต่างๆไว้เป็นจำนวนมากทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์ในการสร้างวัดโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆเช่นวัดแสงธรรมสุธารามจังหวัดนครสวรรค์วัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลวัดสะกระเทียมจังหวัดนครปฐมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 16:03 น.เสด็จไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาสนะมหาเถระอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารวาสนาการุณจัดสร้างขึ้นเพื่อแทนอาคารหลังเดิมมีขนาดสูง4ชั้นพื้นที่ใช้สอย 5,600 ตารางเมตรได้รับพระกรุณา
ที่คุณจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานทุนทรัพย์ในการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์โดยประธานชื่ออาคารดังกล่าวและทรงเปลี่ยนนามโรงพยาบาลจากเดิมโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชวาสนามหาเถระนครหลวงเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์เพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์โรงพยาบาลนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา7รอบ2มีนาคม2525ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอนครหลวงและใกล้เคียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้มีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่ามีธรรมภาษิตบทหนึ่งซึ่งควรหยิบยกมาเตือนใจผู้เป็นแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายณโอกาสนี้ว่ามหาปุริสสภาวัสะลักขณังการุณาสโหความว่าอัจฉาสายที่ทนไม่ได้เพราะการุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษคำว่ามหาบุรุษนี้แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดสถานภาพไม่ได้อยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่อยู่ในทรัพย์สินเงินทองและไม่ใช่อยู่ที่สมมุติภายนอกอื่นใดหากแต่อยู่ที่ความมีน้ำใจกรุณาคือมีความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์เป็นสำคัญเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรารงกรณ์มีพระอัจฉาสัยโปรดการบำเพ็ญพระกุศลสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงถึงพร้อมด้วยพระคุณสมบัติของความเป็นมหาบุรุษคือมีความกรุณาสงสารสรรพชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในดวงพระหฤทัยการที่ทรงสร้างโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์เป็นสาธารณทานโดยไม่ได้ทรงเลือกจำเพาะเจาะจงว่าใครคนนั้นหรือใครคนนี้จะได้รับประโยชน์หากแต่เป็นกุศลสาธารณะทั่วไปไม่เลือกที่จะรักผลักที่ชังไม่ถือเขาถือเราไม่แบ่งแยกชาติชั้นวรรณะนับเป็นเนติแบบแผนอันล้ำเลิศที่เราทั้งหลายพึงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการแผ่ความเมตตากรุณาออกไปอย่างไม่มีประมาณมุ่งมองทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมชาติร่วมแผ่นดินและร่วมโลกอันล้วนต้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อใดที่จิตใจของเราสามารถแผ่เมตตากรุณาอันไม่ประมาณออกไปได้เช่นนี้ความสงบร่มเย็นที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราพร้อมกันกับการบังเกิดขึ้นของความสงบร่มเย็นในสังคมที่เราทั้งหลายต่างอยู่อาศัยร่วมกันองคมนตรีเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือเพิ่มศักยภาพการบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทั่วประเทศวันนี้ที่สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง3องค์กรได้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้กรอบความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านวิชาการและการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการการตรวจรักษาและการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา10แห่งรวม31แห่งทั่วประเทศโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และสนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลให้มีความรู้และทักษะในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์มีเป้าหมายผลิตนักอัลตราซาวด์จำนวน 1,200 คนในระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2563ถึง2567เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความรวดเร็วอันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพลานเริงฤทธิ์เต็มส้มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่1หมู่2ตำบลกงรถอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัสชัยโชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติอาสาสมัครทหารพลานเริงฤทธิ์เต็มส้มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งอาสาสมัครฐานพลานเริงฤทธิ์เต็มส้มเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนกองร้อยฐานพลานนาวิกโยธินที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานนาวิกโยธินกองทัพเรือเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อเหตุระเบิดและยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ขณะทำการลาดตระเวนบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านยาลูตงตำบลกะเยาะมาตีอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพลานเริงฤทธิ์เต็มส้มอย่างหาที่สุดมิได้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ